อันนี้ e-bike คันใหม่นะครับก็วันนี้มาแชร์ให้ฟังไว้เป็นข้อมูลด้วยสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะชอบแล้วก็อาจจะซื้อมาแล้วมาประกอบเนี่ยคือซื้อมาแล้วมันไม่ได้จะประกอบได้เลยนะครับมันต้องมีอะไหล่ส่วนควบซึ่งอะไหล่พวกเนี้ยในคู่มือไม่มีหาข้อมูลไม่ได้เลยครับก็คือต้องมีเฟรมก่อนแล้วว่าจากเฟรมเดี๋ยวผมทำเป็นลิสต์ให้ฟังกันว่ามันต้องมีอะไรบ้างนะครับเอาแบบว่าเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นไปพวกที่ข้อมูลที่หาได้จะเป็นพวกขนาดหลักอ่านผมก็จะไปดูตามรถคอมพลีทว่าเขาใช้หลักอ่านเท่าไหร่อันนี้ก็จะใช้ได้ตัวนี้หลักอ่านก็จะใช้ 31.8 แล้วก็อีกอันนึงที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยเดี๋ยวดูทำให้ผมต้องรอของอีกเป็น15วันพวกบูทโช๊คนี่ครับคือเฟรมจะมาแบบไม่มีโช๊คมาเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อโช๊คเองโช๊คเนี่ยสเปคโช๊คตัวนี้จะเป็น230 i to i นะครับคือรูชนรูช่วงยุบ65ก็คือถ้าเราหาซื้อก็จะซื้อเป็น230 คูณ 65ส่วนบูทโช๊คเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นบูทในบูทก็จะเป็นความกว้างความยาวของแมวบูทโช๊คความยาวจะใช้ 22.2 บนล่างเลยก็คือ 22.2 แกนก็เป็นมาตรฐานรูของแกนโช๊คเดี๋ยวนี้ก็เป็น 12.7 คือหาซื้อได้ตามออนไลน์ทั่วไป 12.7 คูณ 22.2 เดี๋ยวผมจะลิสต์อีกทีนะครับตัวเนี้ยทำให้ผมช้าเลยเพราะว่าต้องรอวัดก่อนแล้วก็สั่งอีกทีนึงใครจะตัดอันเดิมเลยก็ไม่ว่ากันเพราะที่โช๊คซื้อมามันจะมีมาให้แต่มันจะมียาของผมได้25มิลมาผมไม่อยากตัดผมก็ซื้อใหม่ดีกว่ามันไม่ได้แพงครับหลักร้อยอีกอันนึงที่สำคัญมากเลยเมาส์เบรกหลังอันนี้ผมก็หาไม่ได้จริงยุคนี้มันต้องเป็นเมาส์170แต่ว่าตัวนี้ยังเป็นเมาส์160อยู่เพราะฉะนั้นถ้าใช้ใบยานหลัง160ก็จะต้องก็ไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์อะไรแต่นี้ผมใช้ใบ180นะครับเพราะรถมันหนักก็ต้องใช้เป็นโพสต์เมาส์ทูโพสต์เมาส์40มิลก็คือเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูเป็นประมาณหน้าตาประมาณนี้แต่ถ้าไม่ใส่เลยก็เป็น160แสดงว่าเราหาอะแดปเตอร์ได้เลยว่าเราใช้การดิส160 180หรือ200นะครับอันนี้ผมใช้200มิลแล้วก็ถ้าเป็นโพสต์เมาส์160ตัวนี้มันจะเพิ่มได้แค่40มิลนะมันจะใส่ได้สูงสุดใหญ่สุดแค่200มิลเราจะไปใส่220หรือใบ9นิ้วไม่ได้นะครับมันจะขึ้นได้แค่40มิลอันนี้เป็นอะไรที่ต้องทราบก่อนจะประกอบถ้าใครมีข้อมูลพวกนี้สามารถสั่งของมารอได้เลยครับพอเฟรมมาก็ใส่ได้เลยอีกการหนึ่งคือเป็นเครื่องมือพิเศษที่มันไม่พิเศษยังไงพิเศษที่ไม่พิเศษคือตัวล็อกใบจานเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้ครับตัวแหวนเนี่ยแหวนเนี่ยมันจะเป็นระบบตั้งกล้องมันจะเป็นระบบ Shimano 16โหนดคือ16หลุม16หลุมยังไงก็คืออันนี้ตัวถอดกระโหลก Shimano นะครับมันคือไซส์นี้เลยแต่ปัญหาคือเราขันไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ลึกมันอยู่เข้าไปอย่างนี้ครับมันอยู่ลึกจะใช้เป็นแบบด้ามๆที่อีกการนึงมันขันก็ไม่ได้เพราะจะติดใบจานจะใช้บล็อกนี้ซึ่งอันนี้เป็นบล็อกแบบยูนิเวอร์แซลก็คือสมมติเราเจียตรงกลางออกก็ไม่ได้เพราะว่าแกนเนี่ยกับระยะหลุมเนี่ยมันจะไม่ถึงมันจะติดเพราะนั้นตัวเขี้ยวเหมือนของ Shimano ก็จริงนั้นแต่เราต้องซื้อเครื่องมือพิเศษเฉพาะก็จะเป็นที่เป็นตัวขันกะโหลกของบาแฟงเลยซึ่งจริงๆแล้วก็คือถ้ามีตัวขันกะโหลกของบาแฟงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วบล็อกรอบไอทอนเนี่ยมันจะเป็นหลุมยาวขึ้นมานิดนึงเพื่อให้ครอบแล้วก็ขันนี้ได้อันนี้ก็ต้องรออะไรเหมือนกันรอเครื่องมือพิเศษเหมือนกันตัวนี้ก็ต้องมีใครใช้บาแฟงก็ต้องมีติดบ้านนะครับไอตัวเครื่องมือเนี่ยผมสั่งไว้ยังมาเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูแล้วก็ตัวถ้ามีตัวนั้นก็สามารถถอดกะโหลกชิมาโนได้เพราะมันเป็น44 มิล 16 เขี้ยวเหมือนกัน
ประมาณตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยที่รออยู่ก็ดูน็อตตรงกลางเป็นเกียร์15มิลนะง่ายๆก็คือของเดิมมันจะเป็นให้สีดำมาอยากแต่งก็ซื้อสีแดงมาใส่อันนี้ก็จุ๊กจิ๊กนอกนั้นก็ไม่มีอะไรหาซื้อได้ทั่วไปคือไอ้พวกอะไรที่ผมพูดมามันก็หาซื้อได้ทั่วไปแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนที่จะประกอบเราจะได้สั่งของมาตเตอรี่เพราะบางอย่างเนี่ยบ้านเรามันหาซื้อยากอาจจะต้องสั่งออนไลน์ซึ่งอาจจะใช้เวลาอีกอย่างเงี้ยอย่างช่วงบูชโชคเนี่ยบูชโชคเนี่ยออนไลน์มีแต่ร้านเมืองนอกก็ต้องใช้เวลา10วัน15วันส่วนพวกหลักอาร์อะไรก็มีทั่วไปครับก็ไซส์มาตรฐานทั่วไปแล้วลูกบ็อกขันไอขาจานมันก็ต้องเฉพาะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมทำลิสต์ให้นะครับว่าใช้อะไรแล้วก็ดูที่ description ได้เดี๋ยวทำลิสต์ description ใต้ description ว่าอะไรของเฟรมใช้อะไรบ้างนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ